บริษัท Star Hello Entertainment จำกัดเปิดตัวซีรีส์วายเรื่องแรกกับ House of Star ซีรีส์วายแห่งการทรยศคว้าหนุ่มปีโป้ณัชพันธ์พิชบทบาทงานแสดงในซีรีส์วายเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์บริษัท Star Hello Entertainment จำกัดผู้ผลิตได้ส่งคอนเทนต์สู่ผู้บริโภคผ่านแพลตฟอร์มทั้งออนไลน์และทีวีดิจิตอลเปิดตัวซีรีส์วายเรื่องแรกของบริษัทจากพิธีบวงสรวงณศาลพระพิฆเนศเซ็นทรัลเวิลด์บริษัท Star Hello Entertainment จำกัดโดยคุณกล้าไกรพิชทัศนาแสงศูนย์พร้อมด้วยคุณอาร์ตอนันต์รัศมีผู้กำกับเปิดตัวซีรีส์วายเรื่องแรกกับ House of Star ซีรีส์วายแห่งการทรยศเมื่อจุดสูงสุดของการเป็นดาราคือการได้ขึ้นเป็นซุปเปอร์สตาร์มิตรภาพความรักหรือผลประโยชน์พวกเขาเหล่านั้นจะเลือกอะไรติดตามความเข้มข้นในทุกแง่มุมของมนุษย์ที่ถูกเรียกว่าซุปเปอร์สตาร์ได้กับ House of Star เพราะโลกใบนี้เต็มไปด้วยพื้นที่สีเทามาร่วมติดตามจุดสูงสุดของการเป็นนักแสดงจาก House of Starว่าการเป็นดาราคือการได้ขึ้นเป็นซุปเปอร์สตาร์มิตรภาพความรักหรือผลประโยชน์ติดตามซีรีส์วายแห่งการทรยศเริ่มวันที่1พฤษภาคม2566ทุกวันจันทร์เวลา 23:00 นได้ทางช่องวัน31ค่ะนะครับเป็นการรวมตัวกันของกลุ่มเพื่อนนะครับผมของคนรุ่นใหม่นะครับที่อยากจะทำบริษัทสตาร์ทอัพที่มีการผลิตเนื้อหาหรือคอนเทนต์ที่ทันสมัยนะครับผมแล้วก็ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ด้วยแล้วก็มีคุณภาพได้มาตรฐานนะครับเพื่อยกระดับนะครับสื่อบันเทิงไทยนะครับให้ไปสู่ระดับสากลเลยนะครับเพราะเราเห็นโอกาสนั้นอีกมากมายทีเดียวนะครับผมก็เป็นการรวมตัวกันเพราะว่าอยากจะผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้เนื้อหาที่พูดถึงเนี่ยไม่ใช่แค่ซีรีส์ซึ่งเป็นเรื่องแรกที่เราทำเท่านั้นนะครับสำหรับ Star Hello Entertainment นะครับแต่ว่าเรายังทำนั้นอาจจะเป็นละครทีวีละครโทรทัศน์นะครับหรือว่าจะเป็นภาพยนตร์นะครับหรืออาจจะเป็นรายการในอนาคตที่เราก็มองเอาไว้นะครับผมรวมถึงหน้าที่ของเรานะครับในการดูแลบ่มเพาะและพัฒนาศิลปินด้วยทั้งหมดนี้คือ Star Hello Entertainment นั่นเองนะครับพูดถึงซีรีส์เรื่องนี้หน่อยครับเป็นอะไรยังไงครับเป็นการรวมตัวครับผมสำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะครับผมกับ House of Star The Series นะครับผมก็เป็นเรื่องราวจากทีมผู้บริหารเลยนะครับผมก็ต้องบอกอีกนะครับว่าทีมผู้บริหารเนี่ยมีประสบการณ์การทำงานนะครับในวงการบันเทิงเนี่ยทั้งเบื้องหลังแล้วก็เบื้องหน้าเนี่ยมามากกว่า10ปีแล้วนะครับดังนั้นพวกเราเนี่ยต้องบอกว่าผ่านอะไรมามากพอสมควรทีเดียวนะครับผมก็ได้เจอได้ประสบได้พบนะครับทั้งบุคคลทีมงานเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งปกติเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมันอาจจะอยู่ในชีวิตประจำวันเราอยู่แล้วในรูปแบบของก็สิบนะครับในการพูดคุยในการเมาส์ในวงเพื่อนๆนะครับทีนี้พวกเราอยู่เบื้องหลังกันมา10ปีเรารู้สึกว่าเราอยากนำเรื่องราวเหล่านี้นะครับนำเสนอออกมาจากเบื้องหลังมาสู่เบื้องหน้าบ้างให้คุณผู้ชมนะครับทั้งในประเทศและต่างประเทศเนี่ยได้ทราบเบื้องลึกเบื้องหลังนะครับแน่นอนว่าพอพวกเราอยู่กันมา10ปีนะครับเราก็จะทราบทุกซอกทุกมุมทราบเรื่องจริงเพราะที่เมาส์กันบางทีมันเป็น word of mouth มันเป็นก็อสซิปที่เราคุยกันไปเรื่อยๆนะครับแต่เนี่ยแหละมันคือเรื่องจริงเลยจากตัวจริงที่อยู่ด้านในแล้วก็จะนำเสนอออกมาในรูปแบบของภาพยนตร์ซีรีส์เรื่องนี้นั่นเองครับจริงเราจะตีแผ่ด้านไหนครับมุมใสๆหรือว่ามุมดำๆแน่นอนครับเข้ากับธีมของเรื่องเลยเนาะพี่อาร์ตก็คือเรื่องราวเนี่ยผู้คนนะครับเราจะมีทั้งดีและไม่ดีเรื่องที่ไม่ดีเราก็นำเสนอครับเรื่องที่ดีเราก็นำเสนอด้วยเพื่อให้ร่วมยินดีกันแต่แน่นอนว่าเรื่องราวที่ไม่ดีเราก็จะสอดแทรกข้อคิดดีๆเข้าไปอีกนะครับผมซึ่งก็นำมาสู่เนื้อเรื่องของซีรีส์เรื่องนี้เลยกับ House of Star The Series นั่นเองนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าคนเราเนี่ยมันไม่ได้ขาวที่สุดขาวบริสุทธิ์สะอาดหมดจดหรือว่าดำมืดจนไม่มีแสงสว่างหลงเหลือเลยอยู่ในคนคนนั้นนะครับจริงๆแล้วโลกของเราเนี่ยมันจะมีโทนสีเทาอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเทาอ่อนเทาเข้มขึ้นมาเทากลางกลางเทาสว่างหรือว่าจะมีกี่โทนก็แล้วแต่เขาบอกว่ามีเป็น10ล้านโทนเลยนะที่มันก็ประดับประดาโลกใบนี้ให้สวยงามเช่นเดียวกันก็อยากจะให้คุณผู้ชมนะครับได้ข้อคิดจากซีรีส์เรื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับว่าอย่ามองโลกใบนี้เป็นขาวกระดำให้มองตามความเป็นจริงแล้วก็ให้ enjoy และมีความสุขนะครับกับการใช้ชีวิตอยู่กับโลกที่มันก็เต็มไปด้วยสีเทาที่มันมีเฉดสีต่างๆที่สวยงามมากมายครับอันยังพูดกับเป็นยังไงบ้างมากับน้องๆเราครับก็เป็นเรื่องแรกครับก็ตื่นเต้นครับที่ได้โอกาสจากสตาร์ฮาโลมาแล้วก็พอคุยแล้วก็แนวทางเรามองไปที่ทางเดียวกันว่าเราจะทำซีรีส์วายแต่แบบให้มันแบบแปลกใหม่มากขึ้นแล้วก็การดำเนินเรื่องของเราครับเราดำเนินด้วยการแบบใช้กฎเป็นกรอบในการเล่าเรื่องเท่ากับว่าเรามีกรอบไว้ให้แบบเป็นตัวนำดำเนินเรื่องอยู่แล้วซึ่งกฎเนี่ยมันก็มีทั้งหลายมุมมองว่าคนจะมองกฎนี้เป็นไปทางไหนผมว่าการมาเล่าเรื่องแบบนี้มันน่าสนใจมันมีแบบตัวละครที่อย่างหลายๆคู่หลายๆคนที่มีทั้งตัวผมก็ท้าทายและตัวเด็กๆทุกคนมีบทบาทให้ท้าทายมากขึ้นครับได้มีตัวเด็กคือรวมด้วยครับครับผมยินดีมากยินดีมากจริงๆครับที่ได้มาเจอน้องๆเด็กรุ่นใหม่นักแสดงรุ่นใหม่รวมถึงก็ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะก็ได้คุยกับผู้กำกับแล้วก็ได้คุยกับทีมผู้บริหารก็มองเห็นถึงความตั้งใจของเขา
ที่ก็อยากจะทำงานออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็ไม่ใช่แค่ว่าดีแค่งานของเขาแต่เขาอยากจะลงไปถึงรายละเอียดว่าจริงๆแล้วเนี่ยกว่าทุกขั้นตอนที่มันจะมาถึงตรงนี้มันต้องผ่านอะไรมาบ้างซึ่งมันจะถูกถ่ายทอดและนำเสนอออกมาในซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะคะซึ่งถือว่าเป็นงานซีรีส์เรื่องแรกของเขาเนี่ยที่มองเห็นตรงนั้นก็เลยโอเคเราทำงานด้วยกันก็คือไปเรียกว่าคลุกกันมาตั้งแต่ไปเจอน้องๆเลยไปเริ่มทำความรู้จักกันไปเอาติ้งด้วยกันไปเวิร์กช็อปด้วยกันจนกระทั่งเรารู้เขาในฐานะที่เขาเป็นบุคคลในชีวิตจริงแล้วก็รู้เขาในฐานะที่เขาเป็นตัวละครเราได้ถ่ายไพลอตมาด้วยกันจนถึงวันนี้ก็บอกว่าการทำงานน้องๆทุกคนจะรู้ดีว่าการทำงานที่ยากที่สุดคือการทำงานกับคนซีรีส์เรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันยังไม่อยากให้ใครตัดสินใครว่าเป็นยังไงเพียงแค่จากข่าวก็สิบที่เราฟังมาหรือจากฉากหน้าที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเขามีเหตุผลเบื้องหลังมากมายว่าทำไมเขาถึงกระทำแบบนั้นซึ่งในซีรีส์เรื่องนี้มันจะนำเสนอว่าเพราะอะไรแต่ละคนถึงมีความหลากหลายการกระทำของเขาคือแตกต่างกันเพราะอะไรเพราะฉะนั้นก็อยากให้เป็นกำลังใจให้กับน้องๆและทีมงานทุกคนแล้วก็ฝากท่านสื่อมวลชนทุกท่านติดตามด้วยแล้วก็ช่วยกระจายข่าวให้ด้วยนะคะขอบคุณครับจบแล้วเลยใช่มันจบแล้วจริงจบเลยตัวต้องมีตัวแทนนักแสดงหน่อยครับเป็นยังไงบ้างครับให้ลูกทีละเจ้าเองก่อนครับบอกเลยว่าตื่นเต้นมากๆนะครับตอนแรกที่ได้อ่านบทแล้วก็แบบรู้ว่าโปรเจกต์นี้มีเรื่องราวยังไงบ้างรู้สึกว่าว้าวมันโหดมากๆจริงๆที่แบบมันมีความท้าทายหลายๆอย่างแบบเยอะมากๆก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากกับที่ได้ร่วมโปรเจกต์วันนี้ไหนแม่ทักสามารถเป็นตัวแทนของเรื่องใหม่นี้ฝันและฝันตัวพี่ๆให้ติดตามซีรีส์ก็เป็นเกียรติเหมือนกันครับที่ได้มาร่วมเป็นนักแสดงในซีรีส์เรื่องนี้เนาะแล้วก็พี่ทุกคนก็คงคิดเหมือนกันว่าเป็นเกียรติมากๆมีทั้งรุ่นใหญ่อย่างพี่โต้งได้ร่วมงานกับพ่วงกับไปร่วมงานกับพี่ๆทีมงานหลายๆคนนี้ครับก็ขอบคุณมากๆที่ให้โอกาสพวกผมได้มาเป็นนักแสดงในเรื่องนี้เนาะแล้วก็อยากฝากทุกคนครับฝากติดตามซีรีส์ House of Star เรื่องนี้นะครับก็ควรจะทำออกมาให้ดีที่สุดตั้งใจกันเต็มที่อยู่แล้วครับครับผมถึงตอนนี้นะครับก็มีช่องทางการติดตามนะครับในแพลตฟอร์มโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยหลายช่องทางด้วยกันนะฮะช่องทางเราอยู่บนนั้นหมดเลยนะครับก็สามารถเสิร์ชได้เลยนะครับกับ Star Halo Entertainment นั่นเองนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าฝากติดตามด้วยละกันนะครับมา enjoy นะครับมาชื่นชมความจริงของโลกใบนี้นะครับกับความงามของสีเทาหลากสีกันนะครับเราจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนั่นเองนะครับจะได้ข้อคิดดีๆมากมายทีเดียวจาก House of Star The Series นะครับกับ Star Halo Entertainment ครับฝากไปด้วยครับอะไรนะครับให้พี่อ่านกันกำหนดออนแอร์นะครับตอนนี้กำหนดออนแอร์ EP แรกนะครับวันที่1พฤษภาครับวันที่1พฤษภาครับฝากติดตามทางช่องวันนะครับครับหนึ่งพฤษภาทางช่องวันไม่นานเกินรอแน่ครับ1พฤษภาแป๊บเดียวเท่านั้นขอบคุณครับขอบคุณครับ